เรื่องนี้มันเริ่มมาจากคอมเมนต์ของชาวเวียดนามครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับโดยก็บอกว่าฮานอยเมืองของเขาตั้งแต่เปิดใช้งานรถไฟฟ้าในตอนนั้นเขาค่อนข้างมั่นใจมากๆนะครับว่าความเจริญของฮานอยจะเข้าใกล้กรุงเทพมหานครของไทยมากขึ้นแล้วเพราะเขาก็มองว่ามีรถไฟฟ้าใช้งานเหมือนกันและความใหม่ความสะอาดเนี่ยก็เพียงพอที่จะสามารถเอาไปเทียบเคียงกันได้แต่กับกลายเป็นว่าพอเขาไปเห็นกรุงเทพจริงๆนะครับเขาก็บอกว่า เริ่มไปเห็นอีกบางสิ่งที่มันยังขาดและก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองของเขาในลักษณะที่เทียบเคียงได้อีกทั้งไปเห็นเส้นทางของรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหาคนครก็ทําให้เห็นว่าฮานอยนั้นยังไม่ได้เข้าใกล้กรุงเทพเลยโดยต้นโพสนะครับยังบอกเพิ่มเติมว่า สิ่งที่กรุงเทพสร้างความแตกต่างจากฮานอยไปก็คือการพัฒนาถนนที่ใหญ่โตอลังการในแบบที่ฮานอยยังไม่สามารถที่จะทําได้คือในกรุงเทพนั้นเป็นทางยกระดับในแบบที่ชาวเวียดนามโดยทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ได้คุ้นเคยอย่างแน่นอนมันไม่ใช่แค่ทางยกระดับในช่วงระยะสั้นๆ แต่บางทีเป็นทางยกระดับที่ลอยอยู่บนฟ้าแบบนั้นยาวๆหลาย10กิโลเมตรเลยคือถ้าโครงสร้างพื้นฐานในแบบเดียวกันเกิดขึ้นในใจกลางกรุงฮาหนอยคือเราจะสามารถเดินทางข้ามเมืองได้แบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องไปติดงอโยถนอนอยู่บนพื้นปกติธรรมดาทั่วไปเราจะสามารถเดินทางข้ามผ่านในหลายๆพื้นที่ในตัวเมืองได้เลยคือข้ามเมืองไปเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมพยายามจะบรรยายถึงความแตกต่างของกรุงเทพที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างออกไปผมเข้าใจมาตลอดนะว่าการเปลี่ยนแปลงในเมืองอย่างใน านอยผมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นแน่นอนถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวเราเองเมื่อหลายสิบปีก่อนมันก็ดีขึ้นแหละ แต่บ่อยครั้งก็ทําให้เราเข้าใจผิดว่าเรามีเหมือนกรุงเทพแล้วแต่ในความเป็นจริงมันยังไม่ใช่เลยผมได้ลองเดินทางผ่านเส้นทางยกระดับของประเทศไทยซึ่งพวกเขาน่าจะเรียกกันว่ามันคือระบบทางด่วนน่าทึ่งตรงที่หลายๆเส้นทางนั้นเป็นทางยกระดับกันทั้งนั้นเลยแน่นอนว่ามันมีการลงทุนที่สูงกว่าทางด่วนที่วิ่งอยู่บนพื้นแบบปกติทั่วไปแน่นอนคือระหว่างที่เรากำลังเดินทางในกรุงเทพตอนนั้นก็ทําให้ผมต้องมาหยุดคิดเลยว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในฮานอยและถ้าฮานอยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เทียบเคียงกกกับรรรรุงงเเทพได้จ้จินนนะปาาีีาม เดินทางข้ามเมืองได้หลายเส้นทางโดยที่ไม่ต้องไปอยู่บนท้องถนนและพบกับการจราจรที่วุ่นวายมากมายอะไรแบบนั้นได้แล้วในเมืองใหญ่ของเราซึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับบางคนก็บอกว่านั่นแหละคือผลจากการพัฒนาเพียงเมืองใดเมืองหนึ่งกรุงเทพเป็นเมืองที่โตเดี่ยวจริงๆการพัฒนาในแบบที่ไทยทํานั้นผมคิดว่าดีนะแต่เวียดนามไม่มีทางที่จะเป็นแบบนั้นได้แล้ว แล้วถูกแบ่งออกเป็นสองเมืองและโมเมนต์ของคนทั่วไปของทั้งสองเพืองก็รู้สึกว่าทั้งสองเมืองจะต้องพัฒนาแข่งขันกันซะโดยซ้าแตนที่จะเติบโตไปด้วยกันคนฮานอยก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรขนาดนั้นว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆเลยกับการพัฒนาที่เกิดขึ้นทางตอนใต้คนทางตอนใต้ก็รู้สึกอิจฉาซะโดยซ้ําที่ทางตอนเหนือมีรถไฟฟ้าใช้งานได้จริงก่อนแต่ผมไม่รู้นะว่าที่เมืองไทยผู้คนจะรู้สึกแบบนั้นหรือไม่ตอนแรกผมรู้สึกภูมิใจนะที่เวียดนามมีการเติบโตทั้งสองเมืองแต่จะเห็นได้เลยว่าโครงสรร้้าาางพืนนฐนเ ไม่ได้เข้าใกล้เมืองที่โตเดียวของประเทศไทยได้เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ผมมองว่าการเติบโตเป็นเมืองเดียวๆแบบนั้นนะ่ะมันสามารถนำพาการสร้างครงสร้างพื้นฐานให้ไปสู่จุดของการเป็นเมืองของประเทศพัฒนานแล้วได้ง่ายกว่าผมเองไปที่กรุงเทพก็รู้สึกเช่นนั้นว่ากรุงเทพเข้าใกล้กับคําว่าประเทศพัฒนานแล้วอย่างแท้จริงแต่เวียดนามนั้นยังแบ่งการพัฒนานออกเป็นสองเมืองอยู่เลยแล้วก็ไม่มีเมืองไหนที่จะไปถึงกรุงเทพได้อย่างเร็ววันในระยะสิปีข้างหน้าอย่างแน่นอนขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่า ผมเห็นการพัฒนานในประเทศไทยเอาจริงๆนะผมไม่ได้รู้สึกหวือหวาอะไรมากเมื่อดูจากภาพผมพบว่าฮานอยก็จะมีสิ่งเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายด้วยเช่นกันแต่เอาจริงๆก็อย่างที่คนพูดมาแหละความแตกต่างของโครงสร้างพื้นฐานในไทยก็คือพวกเขามีความใหญ่โตวกว่าเยอะมีการลงทุนที่มหาศาลกว่าเยอะอย่างเช่นที่เวลาเราเห็นภาพของทางยกระดับเราก็ไม่ค่อยรู้สึกตืน่นเต้นอะไรแต่เอาเข้าจริงๆนะพอไปลองเดินทางจริงถึงได้รู้ว่าระยะทางนั้นไม่ใช่ระยะทางสั้นๆเลย มีการลงทุนแบบนี้ขยายใหญ่ออกไปจนออกพื้นที่รอบนอกของตัวเมืองออกไปไกลอีกเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เห็นภาพเกี่ยวกับเมืองของไทยมันอาจจะสร้างความเข้าใจผิดได้และคิดว่าเราเข้าใกลพรเค้าแล้วแต่ในความเป็นจริงยังไม่ใช่เลยเขามไม่ได้เข้าม,มาตอบกลับครับก็บอกว่าผมมองว่าโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเทพนั้นมีการลงทุนที่ใหญ่โตมหาศาลได้มากกว่าสิงคโปร์นะแต่ก็นะเรามักจะไปตัดสินจากความที่ดูไม่เป็นระเบียบแต่เอาจริงถ้านับเฉพาะตัวโครงสร้างพื้นฐานผมคิดว่าพวกเขาไปไกลกว่าสิงคโปร์แล้ว ก็ลองจินตนาการดูแล้วกันว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ไกลกว่าสิงคโปร์มันเป็นไปได้แบบไหนบ้างเส้นทางระยะทางที่ไกลกว่าหรือแม้แต่เส้นทางรถไฟฟ้าที่ขยายอย่างต่อเนื่องก็ได้เช่นกันผมไม่แน่ใจนะว่าเส้นทางรถไฟฟ้าของกรุงเทพนั้นทั่วถึงได้มากกว่าการัมเปอร์ของมาเลเซียแล้วหรือยัง แต่ดูจากความเป็นมหานครที happy, so ่ใหญ่กว่าก็มีความเป็นไปได้ที่เมืองแห่งนี้ในอนาคตจะเจริญกว่าแทบทุกเมืองเลยทีเดียวยังไม่พอพราเขาดันเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมด้วยประเทศไทยก็จะเอาเมืองหลวงเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นที่นิยมทางด้านการท่องเที่ยวไปด้วยในตัวซึ่งคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนตัดมาครับก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าจริงๆโมเดลการเอาเมืองหลวงหรือเมืองที่ใหญ่ที่สุดดังที่สุดในประเทศเป็นเมืองท่องเที่ยวนั้นมันก็เกิดขึ้นกับหลายๆประเทศนะ หลายประเทศเหล่านั้นก็ประสบความสําเร็จทางด้านการท่องเที่ยวด้วยอย่างที่เราเห็นอังกฤษมีลอนดอนที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกไหนจะฝรั่งเศสที่มีปารีสที่ก็ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกด้วยเช่นกันอเมริกามีนิวยอร์กและสารพัดเมืองมากมายทีนี้มอง,มองตัวในภูมิภาคของเราดูเหมือนว่ากรุงเทพจะทาได้สําเร็จที่สุดเลยส่วนวเวียดนามนะะ่ะเหรอพอมองกลับที่เมืองของเรานะผมคิดว่าชาวต่างชาติหลายๆคนยังสับสนอยู่เลยว่าพวกเขาจะไปเมืองไหนดี ระหว่างจะไปฮานอยหรือจะไปโฮจิมินซิตีเหมือนกัว่าภาพจําของเวียดนามมันไม่ชัดว่าจะต้องไปที่เมืองแห่งไหนเขาไม่ได้เข้ามาตอบกับโต้แย้งในคอมเมนต์นี้นะครับเขาบอกนะฮะว่าฮานอยน่าจะเป็นไอคอนเป็นสัญลักษณ์ที่น่าจดจําของเวียดนามได้มากกว่าโฮจิมินซิตีนะผมคิดว่าเอาจริงชื่อเสียงเรียงนามของฮานอยเนี่ยก็สามารถที่จะเทียบเคียงกับกรุงเทพได้อยู่บ้าง เพียงแต่ว่าความนิยมเรายังไม่ได้สูงเท่าก่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นการจะบอกว่าเมืองของเวียดนามไม่ได้มีชื่อเสียงเลยก็คงจะไม่ใช่ผมมั่นใจว่าฮานอยนั้นมีชื่อเสียงมากกว่ากรุงเทรฯเท่าเดิมเพียงแต่เราไม่ได้เหนือกว่ากรุงเทพฯก็เท่านั้นเองคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่ากรุงเทพฯนั้นถูกพูดถึงในเชิงบวกตลอดแต่ฮานอยนั้นถูกพูดถึงว่านั่นคือเมืองแห่งความวุ่นวายนั่นคือในมุมมองของนักท่องเที่ยวนะนะบ่อยครั้งเลยผมมักจะเห็นนักท่องเที่ยวบอกว่าเมืองของเวียดนามนั้น เป็นเหมือนประเทศไทยแต่วุ่นวายมากกว่าสัก 3- าสี่เท่าได้เลยเหมือนพวกเขากำลังจะบอกว่ากรุงเทพดูววุ่นวายไม่เป็นระเบียบแล้วแต่ฮานอยก็ไม่เป็นระเบียบมากกว่านั้นอีก 3- ามสี่เท่าตัวคอมเมนต์ท่ามาครับก็เข้ามาอธิบายนะครับก็บอกว่าก็เพราะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างล่ะผมจะบอกให้นะกรุงเทพสร้างความแตกต่างด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่า แม้ว่าเราจะบอกว่าเวียดนามนันพัฒนาขึ้นแต่เอาจริงครงสร้างพื้นฐานในกรุงเทพนั้นเข้าถึงผู้คนได้มากกว่าเยอะเลยแค่ถนนก็ต่างแล้วผมพูดได้แค่นี้เราแทบจะยกมาเทียบไม่ได้เลยว่ามีตรงไหนของฮานอยหรือตรงไหนของโฮจิมินซิตทที่จะพอสามารถหยิบยกในมุมของถนนบางเส้นไปเทียบกับกรุงเทพได้ซึ่งคิดตูแล้วมันก็ไม่มีเลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราขาดเหมือนกับว่าหลายๆคนไปโฟกัสเรื่องของการพัฒนาตึกสูงการเกิดขึ้นของสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โตอะไรต่าง แต่เอาจริงๆสิ่งที่เวียดนามขาดนั้นเรามีตึกสูงก็จริงแต่ดูถนนรอบๆตึกสูงซะก,ก่อนเราแทบจะเทียบกับไทยไม่ได้คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่ากเกรงว่าเมืองของเวียดนามจะเติบโตไปในทิศทางคล้ายๆกับมาเกติหรือแม่กระยานบีจีซีของฟิลิปปินส์แน่นอนว่ามันดูจเจริญดูพัฒนานะแต่โครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงคนทั่วไปอะไรที่มันดีสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่คนที่อยู่ในตึกแ,แห่งนั้นอ่ะมันไม่ค่อยจะตามมาด้วยเลยหรืหอบางทีมันก็ตามมาช้าจนเกินไปดูอย่างกรุงเททพพงง่่าายในนนบื้ีนะ มันอาจจะไม่ได้ดูสีวิตเลยหรือว่าพัฒนามากๆแต่มีรถไฟฟ้าพาดผ่านผมเคยไปเดินที่ตลาดแห่งหนึ่งแล้วก็มีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่านด้วยมันเหลือเชื่อที่ความเป็นโลลแต่ก็ผสมผสานกับความทันสมัยไปในตัวแต่ทีนี้คุณดูไปที่ตึกสูงในโฮจิมินซิตี้สิตึกสูงที่ฮูราเหล่านั้นคนที่เดินทางเข้าไปในตึกสูงเหล่านั้นยังต้องขับมอเตอร์ไซค์กันอยู่เลยแต่คุณรู้ไหมว่าที่กรุงเทพนั้นจะไปตลาดในมาร์เก็ตในแบบของโลลยังสามารถนั่งรถไฟฟ้าเชื่อมโยงไปได้ มันเหลือเชื่อไมหมล,ล่ะเรื่องของการเดินทางที่แตกต่างที่มีให้กับผู้คนแต่ก็มีคนเข้ามาโต้แย้งนะครับว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าอย่างที่คนพูดถึงในกรุงเทพนั้นผมไม่เชื่อหรอกว่าคนทั่วไปจะสามารถใช้งานมันได้ในชีวิตประจำวันในทุกวี่ทุกวันอะไรขนาดนั้นผมดูได้จากค่าแรงขั้นต่ําของไทยแต่การเดินทางด้วยรถไฟฟ้านั้นแทบจะเป็นส่วนสัดส่วนที่เยอะมากๆกับการเป็นค่าเดินทางเมื่อเทียบกับค่าแรงของผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยนะนะ ค่าแรงในเมืองไทยนะ่ะสูงก็จริงสูงกว่าเวียดนามแต่ค่าใช้บริการรถไฟฟ้าก็ดูเหมือนว่ามันจะสูงด้วยเช่นกันผมก็เลยสงสัยว่าผู้คนโดยทั่วไปนั้นจะสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างนั้นเหรอผมคิดว่าคนที่มีระดับรายได้ทั่วไปในไทยก็คงไม่แตกต่างจากในเวียดนามนี่แหละอย่างในฮานอยของเวียดนามมีการใช้งานรถไฟฟ้าแต่เอาจริงคนที่ระดับรายได้ทั่วไปพวกเ,เขาใช้งานรถจักรยานยนต์เหมือนเดิมโดยก็มีคอมเม,น,เมนต์เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าแต่ที่แน่ๆเลยก็คือ ทั้งฝั่งไทยเนี่ยผู้คนโดยเฉลีย่ยพวกเขาเข้าถึงรถไฟฟ้าได้มากกว่าในเวียดนามแน่นอนอย่าเอาไปเปรียบเทียบเพราะมันยังเปรียบเทียบไม่ได้คือถ้าคุณไปเห็นจริงๆนะสถานีรถไฟต่างๆของไทยจํานวนหลายสถานีมากๆหลายสิบสถานีซึ่งผมก็จำไม่ได้ว่ามันมีกี่สถานีแต่ทุกๆสถานีนี้บรรยากาศแทบจะไม่แตกต่างจากการเดินทางในญี่ปุ่นละซึ่งสิ่งนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในเวียดนามเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเอาไปเปรียบเทียบกับพวกเขาเลยยังไงเมืองที่นหนาแนกก็ดีกว่าอยู่แล้ว ขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าก็ต้องเข้าใจนะว่าหลายๆคนยังไม่เคยไปกรุงเทพจริงๆพวกเขาไม่เคยแม้แต่เดินทางออกไปนอกประเทศเชลซัมยกเว้นแต่ประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นเราในกรอบความคิดพวกเขาก็จะมองเห็นภาพเปรียบเทียบกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฮานอยและโฮจิมินตีเป็นหลักเลย่แตผมเห็นข้อแตกต่างอีกประการนั้นแล้วก็ไม่แปลกใจที่ทําไมหลายๆคนถึงคิดอย่างนั้นว่าจะเจริญกวดไทยได้ เหตุผลนั้นเป็นเพราะว่าเมืองของเวียดนามนั้นอยู่กันเป็นสังคมเมืองอยู่แล้วมีความหนาแน่นของประชากรในระดับที่สูงอยู่แล้วไปที่ไหนก็เจอผู้คนไปที่ไหนก็เจอสิ่งปลูกสร้างเจอที่พักอาศัยอยู่เต็มไปหมดทีนี้พอการพัฒนาเริ่มเข้ามาความเปลี่ยนแปลงเริ่มขยับขยายมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเมืองของเรานั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งสังเกตได้เลยว่าหลายๆคนจาไม่ได้พูดถึงหรือโฟกัสไปที่คุณภาพชีวิตของผู้คนเลยผมเคยไปท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวหลายแห่งของประเทศไทยผมสังเกตถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองของไทยเมืองที่เป็นเมืองรองลงมาซึสิ่งที่พวกเขาสู้เวียดนามไม่ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของความหนาแน่นในตัวเมืองคือเมืองของไทยน่ยไม่ได้หนาแน่นเท่าในเวียดนามเลยการสัญจรไปมาของผู้คนก็ไม่ได้มีจํานวนที่เยอะเหมือนกับหลายๆเมืองใหญ่ในเวียดนาม แต่ถ้าว่าสิ่งที่พวกเขามีก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่มันเพียงพอกับผู้คนได้มากกว่าคุณสังเกตก็ได้ร้านสะดวกซื้อเปรียบเทียบร้านสะดวกซื้อในไทยกับในเวียดนามในไทยนั้นจํานวนประชากรในเมืองเยอะกว่าแต่ร้านสะดวกซื้อนั้นก็เพียงพอต่อผู้คนและเเผิ่อมันมันยิ่งกว่าเพียงพอซะ้วยซ้ําคือทุกคนไม่จําเป็นต้องเดินเข้าไปในที่เดียวกันเพื่อมีคนเยอะแยะมากมายอยู่เต็มไปหมดอะไรแบบนั้นแต่สิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นในเมืองของเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกอย่างมันเริ่มที่จะไม่เพียงพอต่อผู้คนไม่ต้องไปไอ้เรื่องไหนไกลและเอาเรื่องของการสัญจรไปมาบนท้องถนนนี่แหละคุณจะเห็นได้เลยว่าถนนนั้นเริ่มจะไม่เพียงพอต่อผู้คนแล้วไปที่ไหนก็มีรถวิ่งกันอยู่ตลอดเวลาแต่ในไทยนั้นเพียงพอถึงขนาดที่ว่าถนนหลายๆเส้น มีรถวิ่งกันเพียงไม่กี่คันทางทั้งที่ในประเทศไทยนะั้นค่อนข้างจะนิยมใช้รถยนต์กันเป็นอย่างมากเลยคนไทยแทบจะใช้รถยนต์กันหมดโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองที่อยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ออกไปความนิยมในการใช้รถยนต์ยิ่งสูงแต่อย่างไรก็ตามปัญหาการจราจรที่ติดขัดนั้นก็เจอได้น้อยกว่าในเวียดนาะมผมมองว่านั่นนะคือคุณภาพชีวิตที่ดีดกว่าซึ่งก็มีคอมเมนต์เข้ามาเห็นด้วยนะครับเขาเข้ามาบอกนะว่าสิ่งที่คุณพูดมานั้นถูกต้องเลยตอนที่ผมไปที่เมืองไทย ผมคิดว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าได้นะก็เพราะว่าจํานวนประชากรที่มีอยู่ในแต่และเมืองก็มีส่วนมากๆเลยตอนที่ไปไทยนะผมแทบจะคิดเลยนะว่าแทบจะไม่มีเมืองไหนนะประชากรหนานแน่นเลยยกเว้นก็แต่กรุงเทพเสมือนก็ว่ามีเมืองเมืองเดียวซะด้วยซ้ําที่ประชากรหนานแน่นที่พอจะเรียกว่าเป็นเมืองใหญ่ได้แบบที่เราคุ้นชินในเวียดนามแต่ที่เหลือที่ผมไปมานั้นผมรู้สึกว่าประชากรเบาบางหมดเลยเป็นเค้าเจอที่ผมรู้สึกช็อกอยู่นิดนึง คือเมืองแต่ละเมืองของไทยให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายมากกว่าความเร่งรีบก็ดูน้อยกว่าก็ต้องบอกว่ายกเว้นก็แต่กรุงเทพนั่นแหละแต่เมืองอื่นๆเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเพียงพอต่อการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แม้ว่าจะประชากรน้อยกว่าเมืองของเวียดนามแต่โครงสร้างพื้นฐานมีครบหมดเลยสิ่งที่เรียกว่าความสะดวกสบายนั้นมีครบคันได้หมดเลยได้เทียบเท่ากับเมืองใหญ่ที่ประชากรหนาแน่นของเวียดนามซึ่งคอมเมนต์ท่านมาครับก็บอกว่าผมคิดว่าเมืองของพวกเขา่ะมีมากกว่าด้วยซ้ํานะ ไม่ใช่แค่เพียงพอหรือเทียบเคียงกับเมืองใหญ่ของเวียดนามได้อย่างเช่นถ้าคุณจะไปเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่ที่มีโรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่ประจําเมืองแต่คุณรู้ไหมว่าเมืองของไทยก็มีสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันแม้ว่าประชากรจะน้อยกว่าแทบจะเป็นครึ่งแต่พวกเขามีสิ่งที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเทียบเคียงกับเมืองใหญ่ของเวียดนามได้โดยก็มีคอมเมนต์อีกคนนะครับก็บอกว่าเหมือนคุณกําลังเปรียบเทียบเอาเมืองใหญ่ของจีนไปเปรียบเทียบกับเมืองที่ อยู่ในยุโรปที่ไม่มีประชากรเยอะแต่การพัฒนาสูงอะไรแบบนั้นนั่นแหละคือความแตกต่างผมไม่ได้คิดว่าไทยพัฒนาสูงกว่าอะไรมากมายเลยนะแต่พวกเขาสร้างความแตกต่างก็คือมาตรฐานเดียวกันแบบในเมืองใหญ่ของเวียดนามก็มีในเมืองที่เล็กลงมาของไทยด้วยผมคิดว่าเรื่องนี้พอบรรยากาศของไทยนั้นมันดูไม่เร่งรีบในหลายๆเมืองผลก็เลยดูเหมือนว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเมืองในเวียดนามหมดเลย มาตรฐานโรงพยาบาลแบบเดียวกันในเวียดนามไม่หน่ำซ้ำนะคนไข้นี่รอกันแบบยาวจํานวนคนไข้นะั้นเยอะกว่ามากมันก็เลยทําให้ทุกอย่างดูไม่ค่อยเพียงพอต่อผู้คนขณะที่บางคนนะครับก็พูดในสิ่งหนึ่งที่คือต้องพูดกันตั้งแต่แรกแล้วนะครับเขาก็บอกนะครับว่าคุณกำลังเปรียบเทียบเวียดนามที่ตอนนี้กําลังได้5คะแนนกับประเทศไทยที่ตอนนี้พกเขาไป8คะแนน9คะแนนไปแล้วถ้าคะแนนเต็ม1ิแล้วนะคือการพัฒนานะอยู่คนระดับกันเลย แม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มของประเทศกําลังพัฒนาคล้ายๆกันแต่การพัฒนามันก็ต่างระดับกันเลยเหมือนประเทศไทยคะแนนเต็มสิบพวกเขาได้8แล้วนะตอนนี้ในขณะที่เวียดนามได้5ซึ่งบางคนนะครับขเขเข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าผมคิดว่าถ้าคะแนนเต็มสิบประเทศไทยได้8เวียดนามไม่น่าจะได้5ถ้าโดยส้มนะยิ่งถ้าเปรียบเทียบเรื่องของการเข้าถึงโรงพยาบาลไม่ต้องเอาโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆเลยการเข้าถึงทางด้านการแพทย์ผมคิดว่าเวียดนามได้2ได้3ด้วยซ้ำ แต่ในไทยก็น่าจะได้8ส่วนสิงคโปร์น่าจะได้เต็ม10เพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องดูไปที่คนละส่วนยิ่งถ้าเป็นด้านทางด่วนนะผมคิดว่าไทยนะ่ะเต็มสิพอๆสิงคโปร์นั่นแหละผมคิดว่าบางอย่างไทยนะ่ะเทียบกับสิงคโปร์ได้แล้วเพียงแต่ว่าพื้นที่ของพวกเขานันใหญ่โตาามากๆมันก็เลยขยายได้ไม่ทั่วแบบสิงคโปร์สักทีเพราะเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าพื้นที่เยอะก,กว่าแต่สิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก,ลก pues ๆก็เลยขยายโครงสร้างพื้นฐานได้ให้มันทั่วถึงได้อย่างง่ายดายแต่เอาจริงถ้ามองไปที่ทางด่วนผมคิดว่าไทยนั้นเทียบบเคียงงกัสิโปรได้้แลว ที่ผมเห็นที่มีอยู่ในไทยนะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเทียบเคียงกับสิงคโปร์ได้เลยขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าไทยนะ่ะไม่มีทางที่จะเทียบเคียงกับสิงคโปร์ได้หรอกการยกมาบอกว่าเป็นประเทศที่เล็กกว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างเลยคือสิงคโปร์นะ่ะเล็กกว่าก็จริงแต่ก็เป็นประเทศที่พูดได้อย่างเต็มปากว่าทุกมุมของประเทศนั้นมีการพัฒนาเข้าถึงหมดคือแทบจะไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ทําตามได้แล้วสิงคโปร์เนี่ยการพัฒนาทุกซอกทุกมุมที่ทั่วถึงหมดแบบนั้นโดยคอมเมนต์ที่เข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่า คือถ้าคุณนับความทั่วถึงทางประเทศยังไงสิงคโปร์ก็ชนะแทบทุกประเทศบนโลกใบนี้แต่ถ้าคุณเจาะจงในพื้นที่เท่าๆกันดูคุณจะเห็นว่ากรุงเทพนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าสิงคโปร์เลยทีนี้ถ้าคุณสกคบพื้นที่เหลือแค่เมืองเมืองหนึ่งนับเป็นเมืองเมืองหนึ่งเอากรุงเทพมหานครทั้งเมืองกับสิงคโปร์ทั้งเมืองคุณจะเริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นว่า กรุงเทพนั้นไปไกลกว่าสิงคโปร์แล้วทั้งการขยายตัวเมืองที่ขยายออกไปเชื่อมโยงกับปริมณฑลและโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายออกไปในตารางกิโลเมตรที่กว้างขวางมากกว่าคือพอคุณเทียบเป็นเมืองกับเมืองเห็นทีว่าจะต้องเอาสิงคโปร์รวมกัน2เมืองก็ปี้มาเป็น2เมืองถึงจะเทียบเคียงกับกรุงเทพได้นะตอนนี้ซึ่งคอมเมนต์คนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาโต้แย้งว่าสิ่งที่มีอยู่ของโครงสร้างพื้นฐานกรุงเทพเหนือกว่าสิงคโปร์จริงนะท่านทเทียบเมือง หนึ่งเมืองกับอีกหนึ่งเมืองแต่สิงคโปร์นั้นแม้ว่าจะเล็กกว่าก็ยังมีคุณภาพที่สูงกว่าอยู่ดีคุณลองเปรียบเทียบกันในทางด้วยรถไฟฟ้าดูก็ได้คือถ้าเวลามันผ่านไปความทรุดโทรมของโครงสร้างพื้นฐานคนคิดว่าประเทศไหนจะจัดการดูแลได้ดีกว่ากันคงจะตอบได้ไม่ยากเลยผมเกรงว่าโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างมานานแล้วของกรุงเทพจะคล้ายๆกับมนิลามากขึ้นมนิลานั้นเริ่มจะทรุดโทรมมากๆแล้วและผมก็เกรงว่ากรุงเทพอาจจะเป็นแบบนั้นตัวก็มีคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับปิดท้ายนะครับว่า กรุงเทพอาจจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกอย่าลืมนะว่ากรุงเทพแตกต่างจากมะนิลาตรงที่พวกเขาได้รับความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวจึงต่ตางๆเรานั้นจะถูกบูรณะและพัฒนาต่อยอดขึ้นมาใหม่อยู่เสมอผมคิดว่าเมืองแห่งนี้มีความหวังนะคุณเอาไปเทียบกับมะนิลาที่ดูจะหมดหวังไม่ได้หรอกผมกลัวแต่ว่ากรุงเทพจะคล้ายสิงคโปร์มากขึ้นในขณะที่เวียดนามเพิ่งจะไปถึงจุดที่กรุงเทพทําได้เมื่อเวลาผ่านไปซะมากกว่า สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามและรับชมกันต่อนในคลิปถัดไปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี